คอยเป็นคอยคอยไปจาก1ถึง100คอยเป็นพันไม่นานก็มากมายทีละเล็กทีละน้อยอนาคตจะได้สดใสความสุขและความมั่นคงอยู่ไม่ไกลแค่เริ่มด้วยการออทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ออกโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกกลุ่มมีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงให้กับประเทศซึ่งโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสินเป็นการพัฒนาชุมชนโดยธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนให้เกิดโครงการอบรมต่างๆให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเช่นโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนโครงการการยกระดับโฮมสเตย์เป็นต้นซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาชุมชนอีกด้วยครับและตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์กับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุซึ่งเป็นโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชนที่ครบครันที่ได้รับการพัฒนาจากน้องๆทีมตะกร้า3ใบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการอบรมยุวภัฏรักถิ่นครับผู้ใหญ่ครับเล่าที่มาให้ฟังได้ไหมครับว่าเริ่มต้นทำโฮมสเตย์แห่งนี้มาได้ยังไงครับก็เริ่มจากนะครับคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งครับแล้วก็ที่พักไม่พอทำให้เจ้าของเขามีไอเดียครับจะต้องมีโฮมสเตย์ไว้เพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวนะครับอยากทราบว่าประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับปัญหาของเราคือยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะครับครับแล้วก็การจัดการของเราก็ยังไม่เป็นระบบครับคือตรงนี้ก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่าพัฒนามาไกลมากๆเลยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะมีน้องๆจากราชภัฏบุรีรัมย์นะครับตรงนี้ก็ได้มาช่วยเรานะครับในเรื่องโครงสร้างต่างๆการใช้จ่ายตรงไหนที่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับคือสามารถดูได้เลยว่าต้นทุนคืออะไรใช่ครับช่องทางการติดต่อนะครับผู้ใหญ่สามารถติดต่อได้มาที่ผมนายถวันมุกบุญผู้ใหญ่บ้านบ้านบุหมู่ที่5เบอร์โทร0918625153ครับ
น้องๆนักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆได้นำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนเป็นการสร้างความรู้ทำให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้ธนาคารออมสินยังได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านเงินทุนหมุนเวียนเป็นการสร้างรากฐานให้แข็งแรงยังได้ช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนสมกับการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริงครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสถานการณ์โควิดทำให้คนไทยหลายต่อหลายคนล้มล้มเราอยากเห็นคนไทยลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทีละเล็กทีละน้อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปจาก1ถึง100ค่อยเป็นพันไม่นานก็มากมายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีทาง Facebook Live NBT to HDประจำวันที่16พฤษภาคม2565ค่ะดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและคุณคมคิดสรรสนเกียรติล่ามภาษามือค่ะครั้งนี้ทำการออกรางวัลจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะคะสำหรับรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลที่1มูลค่าถึง3ล้านบาทและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา12เดือนค่ะและในช่วงบ่ายนะคะก็จะไปลุ้นกับกิจกรรมส่งเสริมการออมและสมนาคุณสำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีค่ะโดยการเพิ่มเงินรางวัลที่1นะคะจากเดิมรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน3รางวัลค่ะเพิ่มเป็นรางวัลละ20ล้านบาทจำนวน3รางวัลเฉพาะงวดนี้16พฤษภาคม2565นะคะและก่อนที่จะไปลุ้นรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีค่ะธนาคารออมสินมีโครงการดีๆมาแนะนำนะคะกับโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะท่านที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาเข้าสู่บรรยากาศของการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีประจำเดือนพฤษภาคม2565ค่ะธนาคารจะทำการออกรางวัลตั้งแต่รางวัลที่1 2 3 4 5และรางวัลเลขท้าย4ตัวตามลำดับนะคะการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลค่ะและในครั้งนี้นะคะจะมีผู้ถูกรางวัลกว่า 514,000 อันดับค่ะคิดเป็นเงินประมาณ 18,600,000 บาทแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับการออกรางวัลเราไปพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้กันก่อนนะคะท่านแรกประธานกรรมการออกรางวัลพลตรีวุฒิชัยอิสระรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกคุณสิริสาสายเพชรผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ2สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครคุณธนาวุฒิโชติรัตนเพชรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณยุทธกรสีทองบรรณาธิการสำนักข่าวไทยอกริเทคออนไลน์ทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลจะมีคณะกรรมการทั้ง4ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลเพื่อให้การออกรางวัลแล้วเสร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งธนาคารออมสิน
ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดจำเป็นที่จะต้องให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลดังนั้นการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลทุกรางวัลและจะมีและจะมีพนักงานจำนวน3คนสลับกันขึ้นไปบรรจุลูกบอลที่เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติให้ครบ7หลักตามที่ประธานกรรมการได้สุ่มเลือกมาใช้ออกรางวัลจำนวน7กล่องลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติพนักงานนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลพลาสติกที่แสดงหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำนวน10ลูกให้ประธานกรรมการตรวจสอบว่ามีหมายเลขครบถ้วนเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพนักงานจะนำลูกบอลดังกล่าวบรรจุลงในกล่องจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลพลาสติกขึ้นมาจำนวน7ลูกเพื่อสุ่มเลือกกล่องลูกบอลยางจากจำนวน10กล่องโดยในกล่องจะบรรจุลูกบอลยางกล่องละ10ลูกมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ตามลำดับเมื่อจับได้หมายเลขใดจะใช้ลูกบอลยางในกล่องหมายเลขนั้นบรรจุลงในเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน7เครื่องค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลพลาสติกลูกที่1ใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหมายเลข5พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข5มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะซึ่งในการตรวจสอบประธานจะต้องตรวจดูว่ามีหมายเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบหรือไม่จากนั้นจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมา1ลูกเพื่อชั่งน้ำหนักโดยน้ำหนักของลูกบอลหมายเลขที่สุ่มขึ้นมาจะต้องมีน้ำหนัก11กรัมตามที่ระบุไว้บนฝากล่องหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่2ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลัก10หมายเลข10พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข10มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะซึ่งวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดค่ะโดยสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่3ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักร้อยหมายเลข9พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข9มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่4ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักพันหมายเลข6พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข6มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่5ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักหมื่นหมายเลข7พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข7มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่6ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักแสนหมายเลข1พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข1มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะ
ประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่7ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักล้านหมายเลข2พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข2มาให้ประธานกรรมการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการได้สุ่มเลือกกล่องบรรจุลูกบอลครบทั้ง7กล่องแล้วค่ะได้แก่กล่องหมายเลข5 10 9 6 7 1และ2สำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจะใช้เครื่องออกรางวัลทั้งหมด7เครื่องจะมีอีก2เครื่องที่เป็นเครื่องสำรองซึ่งอยู่ด้านหลังจะนำมาใช้ในกรณีเครื่องออกรางวัลเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้องพนักงานได้บรรจุลูกบอลครบทั้ง7หลักแล้วนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการด้านหน้าเวทีเพื่อทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมดอักษรให้ตรงตามประกาศการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ1ปีงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565และควบคุมการบรรจุลูกบอลลงในตู้เสียงงวดและหมดอักษรจำนวน257ลูกเริ่มตั้งแต่งวดที่8จำนวน6ลูกงวดที่9จำนวน60ลูกงวดที่10จำนวน34ลูกงวดที่11จำนวน60ลูกงวดที่12จำนวน60ลูกงวดที่13จำนวน24ลูกและงวดที่601จำนวน13ลูกรวมทั้งสิ้น257ลูกที่จะใช้กำหนดงวดและหมดอักษรในการออกรางวัลอันดับที่1และอันดับที่2ประธานกรรมการได้ตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมดอักษรและพนักงานได้บรรจุลูกบอลเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้มีเกียรติคะการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีงวดที่8งวดที่9งวดที่10งวดที่11งวดที่12งวดที่13และงวดที่601ประจำวันที่16พฤษภาคม2565จะได้เริ่มณบัดนี้ค่ะโดยจะทำการทดลองเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน1ครั้งค่ะทดลองเครื่องหมุน1ครั้งเลขที่ออก0913626จากการทดลองเครื่องทั้ง7หลักสามารถใช้ในการออกรางวัลได้ต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน3ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลที่มีเลขงวดและหมดอักษรจากตู้เสียงงวดและหมดอักษรซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น257ลูกประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลเ
ได้งวดที่12หมวดอักษรถอถุงงวดที่12หมวดอักษรถอถุงจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน3ล้านบาทอันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่12หมวดอักษรถอถุงเลขที่ออก1 8 9 1 2 6ขออภัยค่ะอันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่12หมวดอักษรถอถุงเลขที่ออก1 8 9 1 2 6 6อันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่12หมวดอักษรถอถุงเลขที่ออก1 8 9 1 2 6 6ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน 100,000 บาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลได้งวดที่9หมวดอักษร R งวดที่9หมวดอักษร R จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน 100,000 บาทอันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่9หมวดอักษร R เลขที่ออก4 5 6 1 2 8 9อันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่9หมวดอักษร R เลขที่ออก4 5 6 1 2 8 9ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่3ออก5ครั้ง 1,285 อันดับอันดับละ 2,000 บาทอันดับที่3หมุนครั้งที่1เลขที่ออก4049719อันดับที่3หมุนครั้งที่2เลขที่ออก2620485 2620485อันดับที่3หมุนครั้งที่3เลขที่ออก9554126 9554126อันดับที่3หมุนครั้งที่4เลขที่ออก8819598 8819598อันดับที่3หมุนครั้งที่5เลขที่ออก3623368 3623368
ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่3ครบทั้ง5ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่4ออก10ครั้งจำนวน 2,570 อันดับอันดับละ800บาทอันดับที่4หมุนครั้งที่1เลขที่ออก3 2 6 9 6 7 8 3 2 6 9 6 7 8อันดับที่4หมุนครั้งที่2เลขที่ออก3 9 7 9 3 2 4 3 9 7 9 3 2 4อันดับที่4หมุนครั้งที่3เลขที่ออก3 0 5 1 6 7 2 3 0 5 1 6 7 2อันดับที่4หมุนครั้งที่4เลขที่ออก4 9 3 4 0 8 3 4 9 3 4 0 8 3อันดับที่4หมุนครั้งที่5เลขที่ออก4 9 3 0 7 5 8 4 9 3 0 7 5 8อันดับที่4หมุนครั้งที่6เลขที่ออก9 5 1 3 9 0 0 9 5 1 3 9 0 0อันดับที่4หมุนครั้งที่7เลขที่ออก4 5 6 8 9 7 0 4 5 6 8 9 7 0อันดับที่4หมุนครั้งที่8เลขที่ออก9 7 6 4 5 5 8เก้าเจ็ดหกสี่ห้าห้าแปดอันดับที่4หมุนครั้งที่9เลขที่ออก9 2 5 2 4 2 8เก้าสองห้าสองสี่สองแปดอันดับที่4หมุนครั้งที่10เลขที่ออก8 0 7 5 3 6 88 0 7 5 3 6 8ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่4ครบทั้ง10ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่5ออก15ครั้ง
จำนวน 3,855 อันดับอันดับละ200บาทอันดับที่5หมุนครั้งที่1เลขที่ออก8928014 8928014อันดับที่5หมุนครั้งที่2เลขที่ออก2045284 2045284อันดับที่5หมุนครั้งที่3เลขที่ออก4549678 4549678อันดับที่5หมุนครั้งที่4เลขที่ออก3032572 3032572อันดับที่5หมุนครั้งที่5เลขที่ออก9404371 9404371อันดับที่5หมุนครั้งที่6เลขที่ออก8945765 8945765อันดับที่5หมุนครั้งที่7เลขที่ออก4755772 4755772อันดับที่5หมุนครั้งที่8เลขที่ออก7142297 7142297อันดับที่5หมุนครั้งที่9เลขที่ออก7134766 7134766อันดับที่5หมุนครั้งที่10เลขที่ออก3593820 3593820
ันดับที่5หมุนครั้งที่11เลขที่ออก0175107 0175107อันดับที่5หมุนครั้งที่12เลขที่ออก886381 886381อันดับที่5หมุนครั้งที่13เลขที่ออก5161254 5161254อันดับที่5หมุนครั้งที่14เลขที่ออก49536784953678อันดับที่5หมุนครั้งที่15เลขที่ออก1121341 1121341ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่5ครบทั้ง15ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวออก2ครั้งจำนวน 56,334 อันดับอันดับละ20บาทซึ่งพนักงานจะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านให้ประธานกรรมการตรวจสอบและสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก3หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวต่อไปค่ะประธานกรรมการจับได้หลักพันหลักสิบและหลักแสนต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักร้อยหลักหมื่นและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวเลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก3285 3285เลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก3247 3247การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีงวดที่8ถึงงวดที่13และงวดที่601ประจำวันที่16พฤษภาคม2565เสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถตรวจผลการออกรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1115ในนามของทางธนาคารออมสินขอขอบพระคุณพลตรีวุฒิชัยอิสระรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกคุณศิริสาสายเพชร
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ2สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครคุณธนาวุฒิโชติรัตนเพชรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคุณยุทธกรสีทองบรรณาธิการสำนักข่าวไทยอกริเทคออนไลน์ที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีในครั้งนี้ครั้งต่อไปจะดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีในวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2565ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live NBT2SD เวลา 10:30 นเป็นต้นไปในช่วงบ่ายสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีทางช่อง NBT และ Facebook Live NBT2SD และรับฟังเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปสวัสดีค่ะวิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเคียงข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางธุรกิจ Step and Boost Up โปรแกรมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดธุรกิจซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับคำปรึกษาเชิงลึกจากกูรูด้านต่างๆเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจในทุกกลุ่มมีรายได้ที่มั่นคงอันเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงให้กับประเทศและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่พรานพอเพียงออร์แกนิกไลฟ์สไตล์แอนด์ฟาร์มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเล่าถึงที่มาของการทำดินออร์แกนิกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับที่มานะครับก็เกิดจากการที่ฟาร์มเนี่ยครับทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับเราก็หยิบประโยคนี้ครับมาขยายความนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นการพัฒนาดินนะครับออร์แกนิกที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ทำให้สามารถช่วยคืนระบบนิเวศให้กับส่วนรวมกับสิ่งแวดล้อมโดยภาพกว้างด้วยครับจุดเด่นของพรานพอเพียงคืออะไรครับจุดเด่นของพรานพอเพียงครับจะมีอาหารที่ถูกผลิตจากทุกคนในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดสารพิษเป็นของออร์แกนิก 100% ครับไม่มีสารเคมีอะไรเลยธนาคารออมสินเนี่ยยังเข้ามาช่วยเหลือเราในด้านอื่นๆอีกไหมครับพี่ก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับการสร้าง business match up นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำดีไซน์แพ็กเกจจิ้งใหม่นะครับแล้วก็ออกแบบให้เพื่อที่จะไปตอบโจทย์ตรงโจทย์กับลูกค้าได้มากขึ้นครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อขอซื้อดินออร์แกนิกหรืออยากเข้ามาชมฟาร์มสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับใช่ครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Page ของพานพอเพียงเลยนะครับก็สามารถโทรโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์083นะครับ613-9825นะครับสำหรับใครที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องรู้จักเรียนรู้ค้นคว้าพัฒนาและลงมือทำธนาคารออมสินพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆด้านเพื่อช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุดเพราะเราเชื่อว่าการทำความฝันให้เป็นจริงไม่ได้ยากเกินกว่าความพยายามของเราทุกคนครับธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์และให้สินเชื่อ SME Startup กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะทำให้ทุกธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคงและขับเคลื่อนประเทศไทยทะยานสู่อนาคตด้วยธุรกิจของคุณครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ล้มเราอยากเห็นคนไทยลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งด้วยการฝึกอบรมทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้เพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆ
ครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพเราพร้อมเคียงข้างคนไทยทุกคนด้วยสินเชื่อที่ให้คุณตั้งตัวได้สร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทีละเล็กทีละน้อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปจาก1ถึง100ค่อยเป็นพันไม่นานก็มากมายขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะและคุณผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะตรวจสอบการออกรางวัลย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th หรือจะโทรที่ call center 1115ค่ะในช่วงบ่ายอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และ Facebook Live NBT2HD นะคะและกลับมาพบกับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปีได้อีกครั้งในวันที่16มิถุนายน2565ค่ะสำหรับเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินทีมงานถ่ายทอดสด Facebook Live NBT2HD ดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและคุณคมคิดสรรสนเกียรติล่ามภาษามือต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ